พร้อมแล้วนะครับสำหรับราชบังคลากีฬาสถานหลังการยกเครื่องปรับปรุงพื้นสนามใหม่ทั้งหมดเพื่อต้อนรับศึกแดงเดือดระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลในเกม The Match Bangkok Century Cup ที่จะโคจรมาเจอกันในไทยเป็นครั้งแรกของทวีปเอเชียเลยนะครับนี่ก็เป็นภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานครับด้านหลังผมนี่ก็เป็นบรรดานักเตะอดีตทีมชาติไทยนะครับกำลังลงสนามเพื่อทดสอบนะครับเทสว่าพื้นหญ้านั้นสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับสำหรับการปรับปรุงสนามในครั้งนี้นะครับเห็นสภาพพื้นหญ้าสายพันธุ์พาสพาลัมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดโดยผ่านการดูแลมากว่า2เดือนบอกเลยว่าช่างแตกต่างจากพื้นสนามราชมังในยุคก่อนหน้านี้เลยนะครับต้องขอขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขันที่เนรมิตสิ่งนี้ให้กับแฟนบอลชาวไทยซึ่งคุณวินิจเลิศรัตนชัยโปรโมเตอร์ของงานนี้ก็ได้เชิญบรรดาอดีตนักเตะทีมชาติไทยหลายต่อหลายคนนะครับมาลงเกมประเดิมสนามเพื่อทดสอบพื้นหญ้ากันใหม่ไม่ว่าจะเป็นลีซอร์ธีรเทพวิโนไทยสาวกปีศาจแดงตัวยงที่เคยยิงประตูแมนยูได้ในเกมเยือนเมืองไทยเมื่อปี2013รวมถึงโคชแบนทศวรรษศรีปานที่เคยยิงประตูแมนยูได้เช่นกันนะครับสมัยที่เจ้าตัวนั้นเป็นผู้เล่นทีมชาติเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของพวกเขากันสักหน่อยครับความรู้สึกครับได้สัมผัสสนามราชมังหลังจากปรับปรุงใหม่เป็นยังไงบ้างครับพี่อ๋อก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยครับเพราะว่าจริงๆน่าจะมีการปรับปรุงเรื่องของพื้นหญ้ามานานแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีแมตช์ในการแข่งทีมชาติค่อนข้างเยอะนะเพียงแต่ว่าคราวนี้พอเปลี่ยนแล้วก็ดูอินเตอร์ขึ้นดูหน้าเล่นขึ้นแล้วก็คิดว่าเกมมันจะสนุกขึ้นกับสภาพสนามแบบนี้คนจัดนี่ถือว่าเก่งมากที่เราทีมนี้มาเจอในบ้านเราได้แล้วก็ผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกแล้วก็น่าจะเอนเตอร์เทนแฟนบอลคนไทยซึ่งมีฐานของแฟนบอลเรียกคนแมนยูดูค่อนข้างเยอะมากผมว่าคนเชียร์ก็ได้กำไรแล้วมีความสุขแน่กับเกมวันนั้นสนามดีครับหญ้าแน่นกว่าเดิมแล้วก็ถ้าสมัยก่อนที่เล่นก็จะมีคุยกับพี่ๆในสนามกันว่าสมัยก่อนเล่นหญ้ามันจะฟูๆหน่อยแล้วก็ข้างล่างมันจะเป็นดินแล้วก็เป็นทรายตอนนี้ก็ไม่มีทรายเลยครับเป็นหญ้าล้วนๆแล้วก็หญ้าแน่นก็รู้สึกดีครับดีครับสนามเรียบแล้วก็น่าเล่นเหมาะค่อนข้างตกใจนะว่าเนรมิตขึ้นมาได้นะค่อนข้างจะเรียบแล้วก็บอลเดินทางเร็วด้วยนะสปีดบอลดีฮะแล้วก็บอลเท้าต่อเท้าได้สนุกเลยแล้วก็พื้นค่อนข้างจะโอเคอยู่เลยฮะเหลืออีกนิดเดียวฮะก็ให้เวลาในช่วงว่าผมว่าพร้อมสมบูรณ์แน่ถ้าเทียบกับสนามราชมังในยุคเก่าก่อนหน้านี้พี่พื้นสนามหลังจากปรับปรุงใหม่ต่างกันเยอะไหมครับพี่จะพูดไปแล้วก็อายตัวเองเพราะชีวิตเราวันนี้ได้เห็นสนามราชมังคลาดีที่สุดในชีวิตเหมือนกันครับก็เชื่ออย่างนึงว่าบรรยากาศแล้วปัจจัยอย่างทำให้ฟุตบอลเกมแดนเดือดสนุกแน่ครับก็ที่สำคัญคือเวลาฟุตบอลมาแล้วมันโดนน้ำด้วยนะมันมาแบบด้วยความเร็วคือถ้าใครลงไปเล่นแล้วเบสิกก็ดีน่าจะจับเข้าป่าดีมากดีมากนอกจากพื้นสนามที่ทำออกมาได้เนียนตาแล้วนะครับทางฝ่ายจัดยังมีการติดตั้งจอ LED บนอัฒจันทร์ในแต่ละชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามของมัลติมีเดียระบบแสงสีเสียงที่จะนำมาโชว์ในวันแข่งขันจริงด้วยนะครับรวมถึงการต่อเติมอัฒจันทร์ที่นั่งผู้ชมแบบติดขอบสนามที่ตอนนี้ถือว่าเริ่มงานไปบางส่วนแล้วซึ่งเหลือเวลาอีก3สัปดาห์เกมแดงเดือดนัดนี้น่าจะเป็นแมตช์แห่งความทรงจำของแฟนบอลชาวไทยทุกๆคนอย่างแน่นอนครับหากถูกใจคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ